่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระประวัติผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีผู้เป็นต้นราชสกุลทองใหญ่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่อยู่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเดิมพื้นที่ตรงนี้คือบ้านเดือหมากแข้งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์แห่งอาณาจักรล้านช้างจังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองสำคัญตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลจังหวัดอุดรธานีเกิดจากการรวมตัวกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือในเวลานั้นคือเมืองกุมภวาปีเมืองหนองหานเมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานและบ้านเดือหมากแข้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร564กิโลเมตรและมีพื้นที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตรและยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่เป็นอย่างยิ่งของไทยและเป็นแหล่งอารยธรรมของโลกมีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีอาณาเขตปกครองที่กว้างขวางในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทั้งทางอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและยังเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วยซึ่งพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีและยังเป็นต้นราชสกุลทองใหญ่พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระประเมนมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์พระองค์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสังวาลเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2399ในพระบรมราชวังซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่าในวันที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมประสูตินั้นได้มีผู้นำทองคำก้อนใหญ่ซึ่งขุดได้จากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชบิดานั้นทรงถือว่านี้เป็นสุพรรณนิมิตมงคลสำหรับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามแด่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้ว่าทองกองก้อนใหญ่ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทรงได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในหน้าที่ราชการมามากมายอาทิเช่นเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ปราบกบฏจีนฮ่อเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นข้าหลวงต่างพระองค์ผู้สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจึงเป็นผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานีขึ้นและสุดท้ายนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้เป็นต้นราชสกุลทองใหญ่และเป็นผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานีพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่พิการเมื่อวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2467ณวังตรอกสาเกสิริรวมพระชันษาได้67ปีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์อย่างหาที่สุดมิได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ